ส่วนเรื่องนี้นะคะเป็นที่พูดถึงตั้งแต่เช้าเลยหลายคนตั้งคำถามว่าแค่นวดเนี่ยมันถึงตายจริงๆหรอสำหรับกรณีที่น้องผิงชยาดานะคะที่เป็นนักร้องสาวรถแห่ชื่อดังที่จังหวัดอุดรธานีเกิดจากการที่แค่ปวดไหล่แล้วก็ไปนวดเป็นนวดแผนไทยโบราณนะคะปรากฏว่าสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะเรื่องราวนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่โตเลยเพราะว่าหลายคนสงสัยเพราะว่าคนไทยเป็นคนชอบนวดพี่ปุ้ยก็ชอบจอยก็ชอบบอนก็ชอบเหมือนกันแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยทีนี้เรื่องนี้สร้างความสะเทือนใจนอกจากญาติพี่น้องแล้วคนไทยทั้งประเทศพูดถึงเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าย้อนไปเนี่ยทางด้านของน้องอาร์มซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของน้องผิงเขาก็มีการเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังบอกว่าผมเนี่ยรู้สึกผิดมากเลยเพราะว่าตอนที่ทางด้านของน้องผิงอ่ะปวดเนื้อปวดตัวช่วงแรกๆเขานี่แหละเป็นคนแนะนำให้น้องอ่ะไปนวดทีนี้ไม่คิดไม่คาดฝันว่าสุดท้ายเนี่ยน้องผิงจะมาเสียชีวิตนะคะแต่ว่าเรื่องของการนวดแล้วเสียชีวิตจริงไหมเรื่องนี้ยังไม่ได้มีข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนนะคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ก่อนเพราะว่าทางด้านของการชันสูตรของน้องเบื้องต้นเนี่ยที่บอกว่าเสียชีวิตคือมาจากการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆน้องเนี่ยมีการนวดทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยก็คือน้องเนี่ยนวดช่วงประมาณเดือนตุลาตอนนั้นเนี่ยตอนไปนวดเนี่ยคือเหมือนกับมีการบีบคอใช่ไหมคุณหมอมีการบีบคอแล้วพอนวดเสร็จอ่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าอาการเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่พอผ่านไปสักประมาณ2วันปรากฏว่าเฮ้ยปวดท้ายทอยน้องก็เลยสงสัยว่ามันน่าจะเกิดจากการที่ไปนวดบิดคอหรือเปล่าก็เลยย้อนกลับไปคุณผู้ชมฮะที่ร้านเดิมอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าก็ไปนวดแบบเดิมเลยกับหมอคุณเดิมเลยคุณจอยฮะแล้วก็มีการบิดคออีกครั้งหัวอาการหนักกว่าเดิมฮะตอนนี้จนสุดท้ายพอเธอกลับมาเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่หายจริงๆอ่ะก็เลยไปนวดครั้งที่3ร้านเดิมอีกรอบนึงนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนหมอแต่ตอนครั้งที่3พอนวดเสร็จเนี่ยอาการหนักสุดเลยฮะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเธอเริ่มมีอาการติดเตียงแล้วก็สืบทราบมาว่าตอนนวดครั้งที่3เนี่ยคุณหมอเนี่ยมีการนวดตรงจุดบริเวณใต้รักแร้ซึ่งตรงนี้แหละเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่เชื่อมโยงกับเส้นประสาทเยอะเลยฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยทางด้านของแม่ของน้องผิงเองเนี่ยจริงๆก็เป็นหมอนวดด้วยเหมือนกันคุณแม่ก็บอกว่าจริงๆนวดให้ลูกได้แต่ว่าตอนนั้นเพิ่งผ่าตัดมาใหม่ๆคุณแม่ก็เลยไม่สามารถที่จะนวดให้กับลูกสาวได้คุณแม่บอกว่าตอนที่รู้ว่าลูกสาวบอกว่าไปนวดมาแล้วหมอนวดมีการเหมือนกับว่าหักคอให้ถึง2รอบเนี่ยคุณแม่บอกว่ารู้เลยว่าน้องเนี่ยต้องมีปัญหาเรื่องของกระดูกที่ต้นคอแน่ๆลองฟังเสียงคุณแม่ค่ะน้องไปนวดมาไปนวดมาจากนั้นก็มีอาการอ่อนแรงมืออะไรมันคล้ายๆมันสปาร์กช็อตเหมือนไฟฟ้าช็อตแล้วก็มือสั่นหลังจากที่แกไปนวดว่าแกจะส่งแชทมาบอกว่าแม่มือชาแม่มือช็อตแม่มืออ่อนแรงตลอดลูกมาหาครั้งนั้นแม่เช็คแล้วว่ากล้ามเนื้อตัวไหนที่จะทำให้มือชาไม่มีที่จะทำให้มือช็อตไม่มีเขาก็เลยไปส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลหนองหานไปเอ็กซเรย์พบกระดูกคอเคลื่อนที่หนองหานอีกครั้งนึงเขาบอกว่าเป็นเยอะนะแม่มีทั้ง C1 C2 C3 C4 ตั้งหลายข้อจากนั้นเขาให้น้องฉีดยาถ้ากินยารอดูอาการนัดวันนัดแต่น้องทนไม่ไหวให้แม่น้องให้แม่พาไปก่อนวันนัดคุณชมซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยแน่นอนทางสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีคือเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการลงพื้นที่ไปตรงบริเวณร้านนวดด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีการไปเช็คนะว่าคนที่นวดเนี่ยเป็นใครแต่ปรากฏว่ามันเช็คยากจริงๆเพราะว่าย้อนกลับไปเนี่ยประมาณ2เดือนแล้วตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งเจ้าของร้านเองเขาก็จำไม่ได้ว่าใครเนี่ยเป็นคนนวดนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ล่าสุดครับวันนี้ช่วงเวลา9โมงนะครับทางสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีครับได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อเพราะว่าคนสนใจทั้งประเทศคนไทยเนี่ยนวดกันทั้งประเทศจริงๆครับโดยผลชันสูตรนะฮะคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับเขาบอกว่าหลังจากมีการตรวจสอบเนี่ยพบว่าคุณผิงเนี่ยเสียชีวิตเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดและมีเชื้อราร่วมด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางแพทย์เนี่ยนะฮะไม่ยืนยันว่าเกิดจากการนวดแต่ถ้าสมมุติว่าญาติเนี่ยนะฮะติดใจก็สามารถที่จะร้องขอตำรวจเนี่ยทำการชันสูตรพลิกศพได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีนึงแล้วก็เหมือนที่บอกไปเขาคอนเฟิร์มเลยว่าเขามีการลงพื้นที่ไปตรวจร้านแล้วร้านเนี่ยก็มีใบอนุญาตถูกต้องทั้งหมดรวมถึงหมอนวดทั้งหมดในร้านเนี่ยก็มีใบอนุญาตเนี่ยถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ครับคุณผู้ชมทางด้านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะฮะทางแม่ของน้องผิงเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาแจ้งความเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับที่สภ.เมืองอุดรธานีซึ่งตอนนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
แต่ตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใดๆและก็พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับกรณีเคสของน้องผิงเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเรารับแจ้งว่าเขาไปป่วยรักษาที่โรงพยาบาลและต่อมามาเสียชีวิตนะครับซึ่งตัวแม่เขาก็มาแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีไว้นะในเบื้องต้นว่าเขาป่วยเสียชีวิตแต่ว่าก่อนที่จะป่วยเนี่ยเขาได้ไปนวดนะครับในสถานที่นวดแห่งหนึ่งแถวหนองประจักษ์นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ยังไม่ยืนยันว่าสาเหตุที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเนื่องจากการป่วยเขามาก่อนหรือเกิดจากการนวดซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องทำการสอบสวนแพทย์ผู้ทำการชันสูตรพลิกศพหรือผู้ตรวจรักษานะครับแล้วก็ต้องไปสอบสวนในเกี่ยวกับเรื่องสถานที่นวดว่าการนวดเนี่ยเขานวดถูกต้องตามวิธีของสาธารณสุขกำหนดไหมนะครับในขั้นตอนการนวดตรงนี้แล้วก็ต้องไปดูสาเหตุว่าสาเหตุที่เสียชีวิตเนื่องจากป่วยหรือเนื่องจากนวดตรงนี้เรายังบอกไม่ได้ต้องขอเวลาในการสอบสวนก่อนนะครับส่วนแนวทางการสอบสวนเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะทราบความชัดเจนนะครับของการสอบสวนกันต่อไปเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่เลยนะที่ต้องจับตารอดูกันนะครับดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDF โหลดฟรีโหลดเลยWe'll be right back.